เอาล่ะค่ะต่อค่ะกับเรื่องราวต่อไปค่ะของพี่แพทย์พาวเวอร์แพทย์ค่ะหลังจากที่มีภาพอยู่ในโรงพยาบาลนะคะเพราะมีอาการป่วยเป็นหนอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทแล้วก็ต้องมีการผ่าตัดใหญ่ค่ะซึ่งอาการนี้เนี่ยเป็นอาการที่เรื้อรังสะสมมาหลายปีเลยค่ะพี่แพทย์บอกว่าทรมานมากนะคะเพราะว่าแขนแล้วก็มือขวาเนี่ยชาและปวดส่วนแขนซ้ายก็เริ่มมีปัญหาเสี่ยงที่จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ซึ่งเขาคาดกันว่าเกิดจากการใช้ชีวิตในเรือนจำค่ะซึ่งล่าสุดนะคะพี่แพทย์ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะผลการผ่าตัดเป็นยังไงบ้างไปฟังกันค่ะผมตกใจมากผมไม่คิดว่ามันจะรุนแรงและน่ากลัวขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าคุณหมอก็ได้อธิบายให้ความรู้กับเราว่ารอบบริเวณที่กระดูกมันหล่นลงมาทับเนี่ยมันแวดล้อมไปด้วยเส้นประสาทแล้วก็มีเส้นประสาทบางส่วนที่ถูกกดทับที่ทำให้เราเกิดอาการชาเนี่ยนะครับผมแล้วถ้าเกิดกระแทกขึ้นไปเส้นประสาทเสียหายนะครับก็จะเกิดอาการอัมพฤกษ์อัมพาตได้เวลาเรานั่งรถเราก็จะมีหมอนรองคอไว้ตลอดเวลากิจกรรมอะไรที่มันจะเสี่ยงต่อการกระแทกเราจะพยายามไม่ไปทำไม่ได้เป็นแค่คู่ที่5ที่6ที่เสื่อมยังมีอีกถึง2คู่ที่มีอาการเริ่มเสื่อมแล้วแต่คุณหมอยังไม่ได้ตัดสินใจผ่าให้เพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราประคับประคองตัวเองรักษาเนื้อรักษาตัวไม่ไปทำกิจกรรมที่เสี่ยงอีกเนี่ยอาการเสื่อมมันจะไม่เพิ่มขึ้นหรือไม่รุนแรงจนเกิดอาการป่วยเหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องผ่าเลือกผ่าเฉพาะคู่ที่มีปัญหาหนักๆ ก็ประมาณสัก2สัปดาห์ก็น่าจะลองไปฝึกร้องเพลงได้อันนี้ก็10วันแล้วก็น่าจะใกล้แล้วครับล่าสุดคุณหมอตรวจเช็คแผลก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแขนไม่มีปัญหาแล้วครับตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วอาการเหมือนกับจะหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วก็จะมีช่วงคอเนี่ยฮะที่อาจจะยังหันได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ในช่วงผ่าตัดใหม่ๆเสร็จใหม่ๆนะครับก็จะมีอาการปวดเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อช่วงต้นคอจนถึงบ่าทั้งสองข้างนะครับด้านหลังนะซึ่งไม่เกี่ยวกับด้านในที่เป็นกระดูกนี่นะคะขอให้พี่แพทย์หายไวๆนะคะใช่แต่ตอนนี้ก็คือยังวาดรูปไม่ได้นะคะแต่มาดูในคอมเมนต์ในเพจโอ้โหมีเจาะคอด้วยเนาะใช่ค่ะก็ขอให้เป็นกำลังใจให้พี่แพทย์ด้วยนะคะเพชรมันบันเทิง